จากไทยลีก1นะฮะเราไปดูการแข่งขันฟุตบอลในระดับลีกสมัครเล่นเป็น Thailand Semi Pro League 2024นะเพราะว่าพิธีกรรายการลุยสนามข่าวเย็นของเราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์วงการกีฬาคนนึงก็คือลีซอธีรเทพวิโนไทยกลับมาสวมสตั๊ดใส่ชุดนักฟุตบอลลงแข่งขันอีกครั้งในนามของทีม101 PB แล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์ซับนะฮะยิง1จ่าย1ให้101ชนะชัยภูมิคว้าสิทธิ์ขึ้นมาลุย T3 ในฤดูกาลหน้าเมื่อวานนี้101 PB United เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัด101เจอกับไฮเทคชัยภูมิ United ในศึก Thailand Semi Pro League 2024โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัดสุดท้ายของฤดูกาลเพื่อคัดเอาทีมเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นฟุตบอลไทยลีก3ในฤดูกาลหน้าเกมนี้101เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ก็คือรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับที่ประกาศอำลาสนามเลิกเล่นฟุตบอลไปก่อนหน้านี้ก็มีชื่ออยู่ที่ม้านั่งสำรองและก็ได้ลงสนามด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่รีซอร์จะลงสนามเนี่ยประตูแรกของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนาทีที่51จากการมงของสุภกิจดงจานที่ทำประตูแรกของเกมนะฮะแล้วหลังจากนั้นนาทีที่66ธีรเทพวิโนไทยโดนเปลี่ยนตัวลงไปเล่นแทนธงชัยรัฐชัยนะครับนี่นะฮะมาแล้วหมายเลข14ธีรเทพวิโนไทยกำลังจะลงสนามและหลังจากที่เขาลงสนามก็แพงฤทธิ์สมดีกรีอดีตนักเตะระดับทีมชาติไทยโดยการทำแอสซิสต์มงบอลชงต่อให้สุดเขตพรมด้วงหลุดไปยิงลูกที่2ให้101นำ2ประตูต่อ0ในนาทีที่77ของการแข่งขันลูกนี้นะครับนี่แล้วหลังจากที่ได้ลูกที่2ไปแล้วเนี่ย101ก็มาได้ประตูปิดท้ายจากรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยนาทีที่89นะฮะจังหวะนี้จับแต่งเข้าซ้ายยิงเข้าไปจบเกม101 PB United ชนะ Hightech ชัยภูมิ United 3ประตูต่อ0ก็ทำให้มีผลงานในการลงเตะเนี่ย9นัดชนะ6เสมอ2แพ้1ยิงได้11เสีย7ประตูเก็บไป20คะแนนคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นเข้าสู่ลีกอาชีพไทยลีก3ในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยหลังจบเกมมีการเฉลิมฉลองของนักเตะและผู้บริหารสโมสรที่ดีใจกันสุดขีดหลังจากที่ทีมก็ได้สิทธิ์ขึ้นมาสู่ไทยลีก3จากทีมลีกสมัครเล่นนะฮะแพชชั่นเต็มเปี่ยมแบบนี้ความตั้งใจของผู้บริหารดีเยี่ยมแบบนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้น101 PB United ในฤดูกาลหน้ากันนะกับการก้าวเข้าสู่ระดับการแข่งขันที่เป็นลีกอาชีพแล้วเดี๋ยวติดตามว่าธีรเทพวิโนไทยเนี่ยจะยังลงฟาดแข้งต่อไปหรือไม่ฮะถือว่าเป็นนักเตะพิธีกรผู้ประกาศที่คิวทองมากๆเลยนะคะแล้วก็หลากหลายความสามารถเหลือเกินค่ะ